ให้เราทั้งหลายเตรียมตัวเหมือนเคยปฏิบัติมาทุกวันการเตรียมตัวก็เพื่อแสดงออกว่าเราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติจริงเพราะการทำจริงเท่านั้นที่จะปรากฏผลขึ้นมาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าแต่เพียงคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเพียงแต่คำพูดเท่านั้นพระองค์ทรงถึงพร้อมทั้งกายในการปฏิบัติกลมกลืนกันกับวาจากลมกลืนกันกับใจใจกายวาจาตรงกันทุกอย่างไม่ขาดไม่เกินพอดีพองามเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกับเชือกสามเส้นที่มันเกี่ยวพันพอดีพองามไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งเคร่งย้อนกว่ากันสามารถที่ช่วยกันยึดหน่วงไว้ให้มั่นคงมีความทนทานชั้นใดก็ดีศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพอดีพอเหมาะพอสมดูส่วนไหนก็สะอาดทุกส่วนดูส่วนกายก็ถึงพร้อมด้วยความสะอาดถูกต้องแสดงออกมาเป็นธรรมล้วนๆเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ดูส่วนวาจาที่พระองค์พูดออกมาก็เป็นธรรมล้วนๆเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ไม่มีเหตุผลอันใดที่ไม่ดีที่มัวหมองแอบแฝงอยู่เลยในส่วนพระหฤทัยของพระองค์ก็เป็นพระหฤทัยที่บริสุทธิ์เมื่อจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์แม้พระองค์คิดนึกสิ่งใดก็ล้วนสิ่งจิตคิดนึกอันเป็นธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์เกิดขึ้นในจิตในใจของพระองค์เพราะฉะนั้นอันความบริสุทธิ์นั้นจึงแสดงหลั่งไหลออกมาทางกายและทางวาจาก็เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆพระองค์ไม่มีสิ่งใดปกปิดมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีแง่มีงอนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อธรรมะอันเป็นธรรมบริสุทธิ์พร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมก็จะต้องประพฤติบำเพ็ญตนให้กลมกลืนกันทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจจึงจะมีผลออกมาเรียกว่าสัจจะคือความจริงให้ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราตรวจตรองพินิจพิจารณาในส่วนกายกรรมในองค์มรรคเรียกว่าสัมมากัมมันโตให้มีทำการงานชอบตามเพศตามภูมิตามฐานะที่เราทำที่เราเป็นอยู่เรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาในการพูดออกมาเพื่อแสดงเหตุผลหลักแห่งความจริงเพื่อจะได้กลมกลืนกับธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไว้แล้วแสดงไว้แล้วมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางที่จริงแม้ทางจิตใจเราก็พยายามใช้สติประคับประคองคิดนึกให้ถูกต้องตามหลักสายกลางเพื่อให้ได้เป็นจิตใจที่มีความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์
ไม่มีแง่งอนเล่นเหลี่ยมแอบแฝงไม่มีความสำคัญมายาในจิตในใจไม่มีอนุสัยหรืออาสวะอันใดที่แอบแฝงในจิตในใจถึงอาสวะเหล่านั้นยังไม่หมดสิ้นเราก็พยายามที่จะสอดส่องให้รู้จักหน้าตาทางความเป็นจริงเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้หมดเรื่องไปให้ได้เข้าถึงซึ่งความสงบสงบโดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์แท้จริงความสงบที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์เป็นความสงบได้ตลอดกาลเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนั่งนอนคือเหมือนกับโรคไม่กำเริบโรคทางจิตใจไม่กำเริบถึงแม้ว่าจะมีการกระทบกระเทือนนั่งในทางร้อนทางหนาวทางอะไรต่างๆก็ตามแต่ความที่มั่นคงในจิตในใจไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงส่วนกิริยาภายนอกต่างๆความรู้สึกต่างๆเมื่อขันยังมีอยู่ก็เป็นไปตามวัฏจักรอยู่ทั่วไปเมื่อเวลาหนาวเราจะว่าร้อนก็จะว่าผีบ้าเพราะฉะนั้นเมื่อหนาวก็ต้องหนาวเมื่อร้อนก็ต้องร้อนเมื่อเย็นก็ต้องเย็นเป็นสภาวะแห่งความจริงส่วนไหนทุกข์ก็ให้รู้เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่เพราะสัจจะความจริงนั้นมันต้องเป็นความจริงอย่างมั่นคงไม่มีใครจะไปลบล้างได้มันเป็นธรรมในตัวของสัจจะอยู่แล้วในส่วนที่ความรู้ก็เป็นจริงของความรู้ในส่วนที่ความดับก็เป็นจริงของความดับในความที่ทุกข์เหล่านั้นเขาไปปรุงแต่งไม่ได้ในส่วนนั้นก็เป็นความจริงของในสิ่งส่วนนั้นส่วนปัจจัยอันใดที่เป็นวัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็เป็นความจริงของวัฏฏะแต่ละส่วนละส่วนเป็นหลักของความจริงทั้งหมดผู้รู้ทั้งหลายยอมทราบชัดในเรื่องความจริงนั้นแล้วท่านปฏิบัติให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่ควรจะแก้ไขก็แก้ไขเหมือนกับในช่างผู้ฉลาดสิ่งไหนจะควรใช้เครื่องมือประเภทไหนจึงจะได้ประโยชน์ท่านก็ใช้ตามเหมาะสมในเครื่องมือนั้นแล้วแต่นโยบายของในช่างฉลาดถ้าสิ่งที่อยากถ้าเอาสิ่งที่อ่อนไปปฏิบัติกับสิ่งที่อยากมันก็ไม่ได้การได้งานมันก็ไม่มีผลออกมาถ้าสิ่งที่อ่อนเอาสิ่งที่อยากไปใช้มันก็ไม่ได้การได้งานเพราะฉะนั้นแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ขับบุคคลที่ควรขับติบุคคลที่ควรติยกเจ้าบุคคลที่ควรยกย่องลงโทษบุคคลที่ควรจะลงโทษด้วยความเป็นธรรมจะหาว่าพระองค์ขาดเมตตาไม่มีเมตตาความเมตตานั้นเราจะเอาสิ่งใดมาวัดจึงได้รู้ว่าจิตใจดวงนั้นมีเมตตาที่แท้จริงนอกจากปัญญาเท่านั้นที่เจตนาโดยเฉพาะเหมือนกันในช่างผู้ฉลาดเมื่อต้องการสิ่งนั้นที่เป็นประโยชน์แล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นอยาก
ซึ่งเหล่านั้นปานกลางซึ่งเหล่านั้นละเอียดเราก็ใช้ตามลักษณะอาการเพื่อจะให้ได้มาซึ่งประโยชน์เมื่อถึงวาระที่จะเป็นประโยชน์แล้วในช่างผู้ฉลาดเขาก็ทำใช้เครื่องมือตามระดับแล้วก็ได้ผลขึ้นมาเป็นของที่มีค่ามีราคาพระพุทธเจ้าก็ดีพระองค์ลงโทษผู้ที่มีนิสัยอยากติเตียนผู้ที่มีนิสัยอยากเพื่อให้เกิดความรู้ตัวเพราะพระองค์ทรงบัญญัติทรงสอนอบรมโดยทั่วไปแล้วนิสัยเหล่านั้นไม่ทราบไม่สามารถจะยิบยกมาแก้ไขในตัวของตัวเองได้ไม่สามารถจะรู้เรื่องเข้าใจคำพูดที่พระองค์ทรงวางไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เหมือนกับในช่างผู้ฉลาดในทางฝีมือเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แข็งที่ต้องดัดถ้าดัดด้วยมือธรรมดาไม่ได้ก็ต้องเผาต้องเผาแล้วดัดไม่นานก็ต้องตีต้องเคาะต้องดัดด้วยเหล็กจึงจะใช้การใช้งานได้ถ้าของมันอ่อนจะไปเอาไฟเผามันก็ไหม้แทนที่จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่จะรอบรู้ความจริงในข้อนี้ต้องอาศัยการภาวนาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลหลักแห่งความจริงแล้วใช้ให้เหมาะสมในสิ่งนั้นๆก็จะได้รับประโยชน์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราเหมือนกับในช่างหม้อที่ปฏิบัติกับดินเหนียวจะทำหม้อที่ยังอ่อนอยู่ท่านเราจะต้องตีแล้วตีอีกเหมือนในช่างหม้อเขาตีดินปั้นหม้อจนกว่าดินนั้นจะละเอียดนิ่มเป็นรูปเป็นโครงขึ้นมาใช้การใช้งานชั้นใดก็ดีดูก่อนอานนท์เราตถาคตเป็นผู้ชี้หนทางเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ตกแต่งเหมือนเป็นในช่างเราจะต้องขนาบพวกเธอแล้วขนาบอีกจนกว่าจะใช้การใช้งานได้ดีในธรรมวินัยนี้อยู่ได้โดยการทักเตือนกันอยู่ได้โดยการสั่งสอนกันอยู่ได้โดยการสอดส่องอยู่การด้วยความเคารพอยู่การด้วยความเลื่อมใสถ้าหากว่าไม่ทำวินัยใดไม่มีความเคารพไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความอ่อนน้อมคอยเพ่งเล็งอยู่เสมอไม่ทำวินัยนะวินัยนั้นไม่มีความเจริญเพราะเหตุนั้นในกลุ่มพุทธบริษัทพระองค์จึงวางระเบียบที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระองค์วางระเบียบไว้บริบูรณ์ดีแล้วทุกส่วนหน้าที่แต่ละบุคคลมีหน้าที่ให้รู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทมีหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างถ้าล่วงเกินมีวินัยบัญญัติไว้เป็นโทษล่วงเกินหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่มีฝึกอบรมจิตมีนิสัยละเอียดสร้างเฮลิสร้างโอตตปะในธรรมในวินัยขึ้นมาไม่กล้าล่วงเกินมีนิสัยละเอียดจึงเป็นผู้เจริญในธรรมในวินัยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมารยาทในสถานที่อยู่เป็นผู้เป็น
ดำรงทรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพุทธบริษัทไม่ว่าคารวะบริษัททั้งสี่ภิกษุบริษัทอุบาสกอุบาสิกาบริษัทเราพยายามที่จะกำหนดหน้าที่ทำการงานให้เหมาะสมแล้วปฏิบัติทำนุบำรุงเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองพยายามสอดส่องที่จิตใจไม่ก้าวหน้าไม่สงบเย็นสนิทเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องขัดขวางเรียกว่านิวรณ์คือกิเลสที่แอบแฝงอยู่ในจิตใจของเราที่เรากิเลสที่แอบแฝงอยู่ในความชอบใจก็มีแอบแฝงในความฉลาดก็มีแอบแฝงในความรู้ก็มีแอบแฝงในความเห็นก็มีมันมีสลับซับซ้อนโดยเรายากที่จะเห็นได้ด้วยง่ายๆถ้าจิตใจไม่ละเอียดจะมองไม่เห็นเลยมองเห็นแต่ทางอื่นทางไกลไม่สามารถที่จะแก้ไขได้สุดวิสัยสุดเอื้อมผลที่สุดก็ค้างไปไม่ถึงไหนจิตหยุดอยู่ไม่ก้าวหน้าเรื่องมีแต่ถอยหลังก็เลยสำคัญผิดอีกคงจะมาผลธรรมะวิเศษไม่มีจะแล้วเราได้พยายามทำแล้วไม่มีผลงานขึ้นมาก็เลยเกิดความเข้าใจท้อถอยเข้าใจผิดเนื่องจากไม่กลมกลืนกันไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ทำสวากขธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในธรรมวินัยนี้งามไปด้วยความเคารพงามไปด้วยความเลื่อมใสในธรรมในวินัยความรอบรู้ในธรรมในวินัยในส่วนละเอียดส่วนปานกลางและส่วนหยาบเพราะมีหลายระดับเพื่อกำจัดกิเลสส่วนละเอียดส่วนกลางส่วนหยาบเพราะกิเลสทั้งทุกส่วนนั้นให้ผลเป็นทุกอย่างเดียวกันหมดไม่มีกิเลสส่วนไหนจะให้ผลมีความสุขความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ที่แรกก็เป็นกิเลสส่วนละเอียดเมื่อนานหนักเข้าแล้วมันก็เป็นส่วนกลางส่วนหยาบออกมาตามลำดับก็มาจากสิ่งที่ละเอียดนั่นแหละเพราะเหตุนั้นเราผู้ปฏิบัติภาวนาควรสอดส่องควรสำเนียกสำนึกให้สมบูรณ์บริบูรณ์อาจาระโคจระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทและสถานที่ให้เหมาะสมต่างๆเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงในธรรมในใจเผยแพร่แสดงออกเป็นเยี่ยงอย่างของกุลบุตรผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามชื่อทำให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแม้เล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ควรมองข้ามปฏิบัตินั้นใดเพื่อจะเอาชนะกิเลสในส่วนไหนที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราก็ควรรู้ตัวควรแก้ไขตัวของเราเองพยายามกำจัดปัดเป่าให้หมดสิ้นไปตามหน้าที่ของตนของตนที่จะทำได้ขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าเชือกสามเกลียวนั้นมีความมัดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวไว้ดีแล้ว
แสดงไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นการสอดส่องเรียกธรรมวิจยะสอดส่องธรรมก็คือสอดส่องจิตใจของเราแก้ไขในส่วนไหนที่ยังไม่ก้าวหน้ายังไม่ละเอียดสู่ความละเอียดย่อมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาขัดขวางแน่นอนโดยปกติของจิตแล้วเป็นธรรมชาติที่ละเอียดที่มันมีสิ่งที่อยากปรากฏยังเหลืออยู่ก็เพราะมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ละเอียดจิตจึงไม่สนิทจิตใจจึงไม่ประทับสอนเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายพยายามอบรมสอดส่องให้จิตได้เข้าสู่ความสงบเป็นเวทละเอียดไปตามระดับซึ่งแสดงออกมาไหลออกมาทางกายและทางวาจาให้กลมกลืนเหมาะสมเหตุผลเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายแสดงมาแล้วพยายามสอบส่องปฏิบัติแก้ไขบุกเบิกตามทางอันถูกต้องเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงก็จะได้เห็นได้รู้ธรรมะที่เรายังไม่รู้จะได้สัมผัสสัมพันธ์อันละเอียดยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้สร้างความมั่นคงแก่จิตใจเชื่อมั่นเราจิตใจของเราเข้าไปถึงละเอียดเท่าไหร่ศรัทธาความเชื่อมั่นก็ละเอียดไปตามกันความสิ้นสงสัยก็ละเอียดไปตามกันตามระดับจนถึงที่สุดขอให้เราทั้งหลายพยายามเจริญไปตามระดับที่เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติเราหาโดยยากสิ่งที่คอยขัดขวางคอยมีอุปสรรคทั้งภายนอกทั้งภายในตัวของเราเองก็เต็มไปด้วยอุปสรรคภายนอกก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเราจึงได้ล่าช้าเราจึงได้เนินช้าเสียเวลาให้อยู่อย่างนี้เพราะอุปสรรคเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องจองไว้จิตใจจึงไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้เพราะฉะนั้นพยายามสอดส่องให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วน้อมโอปนายิโกสู่จิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบระงับดังบรรยายมาสมควรเวลายุติแต่เพียงเท่านี้ต้องไปนี่ตั้งใจภาวนาต่อไปจนสมควรแก่เวลาค่อยเลิกพร้อมกัน